จอนิกกี้ครับบอกเลยว่าคนคนนี้ยังไม่หลุดกับคำว่าเจ้าชู้ล่าสุดก่อนหน้านี้เปิดตัวว่าคบหาดูใจกับสาวสวยเปียโนครับงานนี้บอกเลยว่าทำไมมีคำถามนะทำไมถึงไม่ชอบผมเลิกด่าผมสักทีมันไส้อะไรผมนิกกี้ต้องเล่าเรื่องนี้ว่ามันคับแค้นใจยังไงเชิญนิกกี้นะชัดครับถามอีกรอบครับมันไส้ดิคือถ้าเกิดแบบว่ามาพิมพ์ด่าผมยังไม่ค่อยเดือดยอมมาพิมพ์ด่าผมไอ้นี่กี่มึงไงวะนี่มันอย่างงี้มึงไงปากเบี้ยวเฉยๆแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันรู้จุดผมพี่มันชอบมาพิมพ์แบบสงสารคนนู้นว่ะสงสารคนนี้ว่ะอะไรเงี้ยแล้วพอคนอื่นเค้าดูอ่ะพี่บางคนเค้าคิดนะว่าเค้าแบบน่าสงสารจริงไงแล้วไอ้พวกเนี้ยผมเห็นแล้วแบบคันมันแต่จริงๆมันก็ไม่สมควรหรอกแต่ผมก็อยากเชิญเค้ามาไลฟ์อ่ะเชิญคนด่าเชิญกดเชิญกดเชิญเลยกดเชิญสิเชิญมาไลฟ์ด้วยกันเนี่ยแล้วมามั้ยไม่มาก็อยากรู้ว่าแบบว่าเกลียดอะไรผมนักหนาวะเป็นนะครับแฟนเราเนี่ยเค้าเข้าใจมั้ยกับเมเจอร์อ๋อจริงๆยังไม่ได้เป็นแฟนเลยพี่แต่ใกล้แล้วใกล้แล้วอุ๊ยแต่ยังไม่เป็นแฟนมีโอกาสได้เจอคุณพ่อคุณแม่น้องยังเจอบ่อยครับพี่เค้าก็ไฟเขียวแหละเค้าก็ดีเค้าก็แบบดีพี่เค้าก็น่ารักครับเค้าก็ไม่ได้อะไรกับเราตอนนี้ก็เหลือคนเดียวอ่ะพี่ครับมีคนเดียวอ่ะผมไม่ได้เจ้าชู้ไงเป็นคนที่ตอบคำถามได้ชัดเจนแล้วสำคัญคือความจริงค่ะเพราะว่านิกกี้เวลาเขามีอะไรที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับคอมเมนต์อ่ะคนที่เขาโทรหาคือพี่เขาจะบอกแล้วเขาจะแคปมาเลยว่าพี่คนนี้เอาเรื่องได้ไหมคนนั้นเอาเรื่องได้ไหมปรึกษาตลอดแล้วพี่ก็บอกนิกกี้ปล่อยผ่านไปความสุขของเราอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปอ่านคอมเมนต์คุยกับแฟนคลับที่เขารักเราแค่นั้นจบนะฮะแล้วก็สบายใจยอดเยี่ยมครับมีพี่สาวที่ปรึกษาในคราบของคุณครูเพ็ญศรีใช่แล้วค่ะ น่ารักมากๆทั้งนี้นั้นก็อย่าไปว่าเขาเลยนิกกี้เขาน่ารักนะเขากำลังจะเขาเรียกว่าเป็นรักเดียวใจเดียวอยู่แล้วไม่เจ้าชู้ฟังจากปากถูกต้องแล้วค่ะ